าวน้อยคนต่อไปในวันนี้เขามีน้องชายตามมาให้กำลังใจกันถึงขอบเวทีไมโทคำเด็กกันเลยทีเดียวไปชมความน่ารักของพี่น้องคู่นี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับครับเอาแนะนำตัวก่อนคนพี่ชื่อคนพี่คนพี่ก่อนโอ้ใจเลยใจร้อนวัยรุ่นหนูก่อนลูกหนูชื่อวันใสค่ะอายุ8ปีค่ะมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะอ้าวตาเราแล้วสวัสดีครับผมชื่อภูมิใจพุทธิสารหวังนิสุขครับมาจากกรุงเทพมหานครครับโอ้อ้าวแล้วสรุปว่า2คนนี้ร้องคู่กันเหรอร้องคนเดียวครับก็คือเดี๋ยวพี่สาวเขามาร้องแต่ว่าน้องเนี่ยมาส่งครับผมครับเหมือนจะมาร้องเองมาส่งมาส่งแล้วก็อยากมาข้างหน้าเวทีด้วยเพื่อมาให้กำลังใจพี่สาวและอยากให้กำลังใจอะไรกับพี่สาวไหมก่อนร้องอยากครับสู้ๆนะวันใสมีอีกไหมมีคำพูดอีกไหมฮะอยากจะบอกพี่สาวคนนี้วันสายร้องให้เก่งนะคะร้องให้ได้กี่พานให้สองพานนะคะเดี๋ยวทำไมมันน้อยยังไงลูกกรรมการมีสามคนเอาใหม่ร้องให้ได้กี่พานนะบอกพี่วันสายใหม่สามพานนะครับพี่สาวมีกำลังใจยังมีแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรอข้างในนะนะสวัสดีคณะกรรมการก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันบอกเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันนะคะเอามาครับแล้วใครเป็นคนสอนหนูร้องเพลงคะก็มีคุณครูมาสอนค่ะคุณครูเป็นครูที่โรงเรียนหรือครูสอนร้องเพลงลูกครูสอนร้องเพลงค่ะบางทีก็พ่อแม่ค่ะร้องเพลงอะไรคะอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ค่ะพร้อมนะลูกนะสายเท่การร้องเท่ดีแล้วหนูว่าเหมาะกับการร้องเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยแบบนี้ลูกเอื้อนมันจะอีกระบบหนึ่งกับลูกทุ่งทั่วไปลูกทุ่งร่วมสมัยระบบการเอื้อนมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่หนูกำลังทำเนี่ยเกือบดีแล้วลูกคราวนี้หนูต้องไปรู้วิธีการหายใจของเพลงแต่ละท่อนนะลูกถ้าหนูรู้จักวิธีการขโมยหายใจแต่ละท่อนแต่ละช่วงเพลงนี้จะเพราะมากเลยแล้วก็เหมาะกับหนูมากลุงโน้ตขอยืนยันว่าเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยที่หนูกำลังร้องอยู่นี้มันเหมาะกับหนูขอให้โชคดีลูกขอบคุณค่ะวันใสวันใสวันใสวันสาวเสียงยังก็สาวๆเลยนะลูกนะจริงๆแล้วหนูเก่งมากอยู่แล้วลูกค
ค่ะเก่งจริงๆเพราะร้องที่สิ่งที่หนูทำคือหนูร้องแบบเข้าใจแล้วก็เป็นหมดทำได้หมดอ่ะสิ่งที่ยังเหลือๆที่ลุงรถรู้สึกก็แค่ข้อจำกัดของความเป็นเด็กเท่านั้นแหละแล้วก็อยากให้หนูไม่ต้องกังวลอะไรมากนะลูกในระหว่างที่ร้องอยากให้สบายๆอยากให้สบายๆไม่ต้องไปกังวลเรื่องฟิลที่จะปล่อยมันออกมาความรู้สึกที่จะปล่อยมันออกมาให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วหนูจะมีเสน่ห์มากกว่านี้นะเก่งนะคะขอบคุณค่ะจุดเด่นของวันใสในการร้องเพลงก็คือร้องเพลงเก่งมากพอร้องเพลงเก่งเนี่ยแน่นอนมันจะได้เปรียบคนอื่นเรื่องของการเข้าจังหวะการเก็บรายละเอียดของเพลงการโยนไปกับจังหวะซึ่งตรงนี้โดดเด่นมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราเก่งอยู่แล้วเนี่ยอยากให้เอาความเป็นเด็กเทเข้ามาใส่ด้วยเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่วันใสแสดงมาเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้ใหญ่เลยลูกจนความเป็นเด็กมันหายไปเนี่ยแต่ร้องเพลงเก่งมากลูกเสียงเพราะด้วยครับต้องปรับดูนะครับขอบคุณค่ะพร้อมกันเลยครับครับผ่านครับขอบคุณค่ะมาตรงนี้หน่อยเด็กๆพี่อยู่นี่ครับคุณภูมิใจครับพี่อยู่นี่ฮะโอมาอีกเหรอครับเขามารับครับผมแล้วก็พอดีข้างหลังมันร้อนเขาก็เลยถอดเสื้อฮะเขาบอกถ้ามันร้อนวันนี้อีกหน่อยเขาจะถอดกางเกงแล้วนะครับคุณภูมิใจครับไหนลองคอมเมนต์พี่สาวใช่ไหมว่าวันนี้พี่สาวร้องเป็นยังไงบ้างครับวันนี้พี่สาวร้องเพราะมากเลยครับครับผมแล้วก็น้ำเสียงนี่เป็นไงฮะน้ำเสียงเสียงก็ไม่แหบครับไม่แหบแล้วก็ลีลาท่าทางลีลาท่าทางเป็นไงครับลีลาท่าทางดีครับดีนะครับผมแล้วภูมิใจล่ะภูมิใจร้องเพลงได้ไหมได้ครับอ๋อเพลงลูกทุ่งอะนะครับร้องเพลงอะไรได้บ้างครับเพลงลูกทุ่งคำสาราครับคำสาราของใครครับคำสาราของพี่ปังครับพี่ปังพี่ปังนะฮะเป็นเพลงใหม่พี่ไม้ครับพี่ไม้นะฮะไม่ใช่พี่ปังขออนุญาตแก้ไขนะฮะเป็นของพี่ไม้ไม่ใช่พี่ปังไม่รู้ปังไหนเหมือนกันนะครับมาเอาปังลุงก็ปังแล้วเอาพร้อมไหมลูกสดๆเลยนะพร้อมแล้วครับอ้าวเชิญครับเก็บเอาไว้ก่อนข้ามาล่าก่อนสามีสาคอนของดีของอายตะกีบตะกอนตะกีบเขาคือเก่าไอเป็นคือเก่าให้คอยเก้ากับคำสาลาแหมน้องภูมิใจครับเพลงนี้กอไก่มันเยอะไปนิดนึงนะฮะแหมก็ถือว่าดีเป็นไงอ่ะคอมเมนต์ตัวเองหน่อยเราร้องดีไหมวันนี้ดีครับชัดเจนไหมชัดครับตรงกับคีย์ไหมตรงครับน่าจะได้สักกี่ผ่าน2ผ่านครับถือว่าเป็นครูพี่น้องที่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแถมยังร้องเพลงเก่งกันทั้ง2คนความบันเทิงแบบนี้หาดูได้ที่นี่ที่เดียวในรายการไม้ทองคำเด็กค่ะที่มาประกวดนี่มากันกี่คนลูกมีใครมาบ้าง3คนครับรวมผมด้วยเป็น10ครับเอ้ย4ครับเราใจไม่ดีซะแล้วนะคนที่พามา3ครับที่ยืนอยู่นี่7คนมุกครับมุก